วัสดีค่ะพบกับครูณัฐินีจันเทียนนะคะในรายวิชาสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6นะคะในหัวข้อหลักการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะด้วยการทำ CPR เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถนะคะแสดงวิธีการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพนะคะได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะในข้อแรกนะคะก็จะสามารถอธิบายนะคะหลักการและขั้นตอนนะคะการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะด้วยการทำ CPR ได้นั่นเอง2นะคะสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะด้วยการทำ CPR ได้อย่างถูกต้องนะคะและข้อ3นะคะเห็นความสำคัญนะคะของการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการทำ CPR ได้สำหรับคำถามนะคะครูก็จะมีคำถามนะถามข้อแรกถามว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันนะคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดน่ะใดบ้างพิมพ์ตอบมาเลยค่ะหัวใจวายอะไรคะลมชักจมน้ำโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าหากผู้ป่วยนะคะที่ประสบเหตุการณ์เนี่ยได้รับการช่วยเหลือนะคะทันทีจะมีโอกาสรอดชีวิตหรือไม่รอดไม่รอดบ้างรอดบ้างโอเคค่ะรอดนะคะถ้าเราช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะต่อไปนะคะการช่วยผู้ป่วยนะคะที่หัวใจหยุดเต้นนะคะสามารถทำการช่วยเหลือได้ด้วยวิธีใดมีคนตอบมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะก็คืออะไรคะการทำ CPR นะคะโอเคค่ะเมื่อกี้ตอบมาถูกเกือบหมดเลยนะเรามาดูส่วนใหญ่นะคะที่พิมพ์ตอบด้วยแล้วก็ตอบปากเปล่าด้วยนะคะหัวใจวายไฟช็อตนะไฟดูดนะคะอุบัติเหตุนะคะจากจราจรทางบกนะคะจมน้ำหายใจสูบดมควันพิษนะคะแล้วก็มีโอกาสรอดนะคะแต่ต้องทันเวลาด้วยนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ตอบมาโทรเรียกรถพยาบาลนะคะถ้าหากทำ CPR ไม่เป็นนะคะทำ CPR นะคะเรียกให้คนอื่นมาช่วยนะคะเก่งมากเลยนะคะก็ตอบคำถามมาเยอะมากเลยคำถามต่อค่ะนักเรียนนะคะรู้จักการทำ CPR หรือไม่รู้จักไหมคะรู้จักนะคะส่วนใหญ่ตอบว่ารู้จักแล้วการทำ CPR ค่ะคืออะไรการช่วยฟื้นคืนชีพเฮ้ยเก่งมากเลยนะคะเรามาดูนะคะเขาบอกว่าการทำ CPR นะคะคือการกู้ชีวิตนะขั้นพื้นฐานหรือว่าการช่วยฟื้นคืนชีพนะขั้นพื้นฐานนั่นเองนะคะแล้ว CPR ค่ะเป็นยังไงคะเรารู้ไหมรู้วิธีการปฏิบัติไหมคะบางคนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเนาะโอเคค่ะเรามาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วนะคะการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะด้วยการทำ CPR ค่ะก็คือการปฏิบัตินะคะเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพนะที่ทำให้ระบบนะคะไหลเวียนเลือดนะคะแล้วก็ระบบหายใจเนี่ยที่มันหยุดทำงานเนี่ยอย่างกระทันหันเนี่ยเพื่อทำให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นอีกครั้งนึงนะคะหรือว่ากลับมาหายใจเองได้ตามปกติอีกครั้งนึงโดยไม่ทำให้เกิดอาการพิการทางสมองนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายแล้วก็นัยยะในการช่วยเหลือนะคะซึ่งในการทำ CPR ค่ะมีวัตถุประสงค์อย่างไรเมื่อกี้บอกความหมายไปแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็แอบแฝงของวัตถุประสงค์อยู่บ้างนะคะซึ่งวัตถุประสงค์นะคะของการทำ CPR ค่ะก็เพื่อให้ออกซิเจนนะคะในปอดของผู้ป่วยเนี่ยที่หยุดทำงานไปเนี่ยนะคะกลับมาทำงานแล้วก็ทำให้ระบบไหลเวียนนะของผู้ป่วยเนี่ยที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยนะคะมีการสูบฉีดอีกครั้งนึงนะคะโดยใช้ทั้งออกซิเจนเนี่ยเข้าไปสู่สมองและหัวใจได้ตามปกตินะคะแล้วก็ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายซึ่งดังนั้นนะคะตอนที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันหมายความว่าระบบไหลเวียนก็จะหยุดด้วยถูกไหมคะดังนั้นการที่เราทำ CPR เนี่ยวัตถุประสงค์คือเพื่อไปกระตุ้นให้มันไหลเวียนอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็กลับมาทั้งหายใจอีกครั้งนึงแล้วก็หัวใจเต้นอีกครั้งนึงนั่นเองซึ่งการปฏิบัติการกู้ชีวิตนะคะหรือว่าการทำ CPR นะคะก็จะเป็นการทำนะคะขั้นพื้นฐานนะที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะแต่มันก็จะมีอีกวิธีการนึงนะคะหรือว่าการกู้ชีวิตขั้นสูงนะคะแต่อันนี้ก็เหมาะกับผู้ที่ผ่านการอบรมนะคะหรือว่าการฝึกปฏิบัติมาแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการใช้เครื่อง AED นะคะอันนี้เราก็เคยเห็นเครื่องที่แบบช็อตขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ต้องผ่านการอบรมก่อนหรือว่าคนที่มีเขาเรียกว่าความรู้นะคะจริงๆในการใช้เครื่องนะคะในขณะที่นักเรียนนะคะกำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะหากนักเรียนนะคะพบคนหมดสติล้มลงตรงหน้านะคะนักเรียนจะทำอย่างไร
คะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะคะนักเรียนจะทำยังไงคะมีคนบอกว่าตะโกนเรียกคนช่วยเหลือเรียกรถโรงพยาบาลนะคะโอเคค่ะมาดูกันค่ะในกรณีที่คุณอาจจะพบคนที่หมดสตินะคะในขั้นตอนแรกนะของการก่อนที่จะทำ CPR นะคะคือการช่วยชีวิตนะคะขั้นพื้นฐานหรือว่าการกู้ชีวิตนะคะขั้นพื้นฐานที่เราสามารถทำได้นะคะต้องมีสติก่อนแล้วก็เรียกคุณนะคะหรือใช้วิธีการตบบ่าอย่างเบาๆนะคะเหตุผลที่ต้องให้เราตบบ่าเพราะว่าเขาอาจจะบาดเจ็บในส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งบ่าเนี่ยอาจจะตบได้แบบเบาๆแต่จริงๆแล้วก็ควรแบบเขย่าให้เขาพอรู้สึกตัวนะตื่นคุณเป็นไรหรือเปล่านะคะหากเขาไม่มีการตอบสนองนะคะให้เราทำไงคะดูลมหายใจนะคะหรือว่าจับชีพจรในกรณีที่ชีพจรไม่เต้นแล้วหรือไม่หายใจแล้วนะคะให้รีบคนอื่นมาช่วยนะคะก็เรียกว่าช่วยด้วยนะคะมีคนหมดสตินะคะนอกจากหาคนช่วยเหลือแล้วนะคะให้เรารีบโทรนะคะไปที่เบอร์1669นะอันนี้สามารถใช้ได้ทั่วประเทศเลยนะคะหรือในเฉพาะในกรุงเทพนะคะก็เบอร์1646นะคะสิ่งสำคัญนะคะที่เราต้องบอกนะคะเราควรจะต้องบอกเขาว่าให้เอาเครื่อง AED มาด้วยและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือบอกสถานที่หรือว่าโลเคชันให้มันถูกต้องนะคะตรงนี้เองนะคะคือสิ่งที่สำคัญเสร็จแล้วนะให้เราจัดผู้ป่วยนะคะนอนในที่ราบนะคะหรือว่าในท่าที่เหมาะสมนะคะและอยู่บนพื้นแข็งนะก่อนที่จะทำ CPR นะคะซึ่งหลักนะคะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนะคะหรือว่า basic life support นะคะขั้นแรกคือ C นะคะคือ circulation นะคะก็หมายถึงว่าเป็นการนวดนะคะซึ่งการนวดนะคะก็คือเราต้องอันดับแรกนะทำตามก็ได้นะคะก็คือใช้2นิ้วนะคะวางนะคะโดยที่เราจับบริเวณชายโครงนะคะซีกข้างล่างสุดนะคะแล้วก็ไล่มาเราจะเห็นจุดที่มันจบกันวาง2นิ้วคือนิ้วกลางและนิ้วชี้วางไว้นะคะแล้วเอามือค่ะฝ่ามือวางไว้เหนือนิ้วนะคะแล้วก็ประสานมือกันโดยการทำ circulation นะคะหรือว่าการนวดหัวใจเนี่ยให้เราทำต่อเนื่องนะคะ30ครั้งนะคะโดยที่ความถี่นะคะอย่างน้อย100ครั้งต่อนาทีนะคะโดยนับเป็นจังหวะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14จนไปถึง30นะคะอันนี้คือการนับอย่างถูกต้องเพื่อจะได้เป็นจังหวะนะคะในการกดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้อควรระมัดระวังนะคะในการที่เราจะทำ CPR อย่างที่ครูบอกนะคะจุดที่วางมือค่ะอย่างที่บอกไปเนี่ยคือถ้าเราวางผิดจุดปุ๊บสิ่งที่ตามมาค่ะคือเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บมากกว่าเดิมนะคะหรือว่าช่วยชีวิตเขาไม่ทันอาจจะเสียชีวิตได้เลยก็ได้เนาะดังนั้นการวางมือค่ะสำคัญมากนะคะโดยการวางมือเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะก็คือวางนิ้วเหมือนเดิมแล้วก็ประสานมือกันสิ่งสำคัญค่ะต้องกดให้ถึงด้วยกดให้ถึงหมายถึงอะไรคือกดให้ลงลึกนะคะลึกนะคะลงไป2นิ้วนะคะหรือว่า5เซนติเมตรนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆตรงลิ้นปี่เนาะก็คือเหนือขึ้นไปเนี่ยวางมือให้แน่นแล้วก็แขนขณะกดเนี่ยต้องเหยียดตึงนะคะในกรณีที่เรามีแรงน้อยเราควรโน้มตัวไปข้างหน้านะคะและกดลงไปด้วยอัตราความเร็ว100ครั้งต่อนาทีนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่จะช่วยให้เขาเนี่ยมีระบบไหลเวียนกลับมาได้ดีครั้งหนึ่งนะคะนี่คือจุดนะคะที่นักเรียนต้องวางนะคะนอกจากนวดแล้วนะคะเราควรขั้นต่อมาค่ะคือ A นะคะคือ Airway คือการเปิดทางเดินหายใจนะคะนี่คือสำคัญมากนะคะดูจากภาพนะคะคือให้นักเรียนนะคะใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางนะคะเชยคางขึ้นนะคะแล้วก็สำรวจภายในปากว่ามีอะไรที่ค้างอยู่ไหมนะคะเนื่องจากโคนลิ้นแล้วก็กล่องเสียงเนี่ยอาจจะมีอะไรไปอุดตันนะคะในการหายใจในส่วนบนอยู่นะคะดังนั้นเราควรจะต้องเป็นไงคะเชยคางขึ้นนะคะแล้วก็ทำการล้วงสิ่งแปลกปลอมออกมานะคะข้อควรระวังในขั้นตอนนี้นะคะเขาบอกว่าในกรณีที่เราไม่ทราบว่าผู้ป่วยอะค่ะมีการบาดเจ็บหรือเปล่านะคะนี่ก็ต้องให้มาระมัดระวังนิดนึงนะคะเช่นผู้ป่วยอาจจะได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะหรือว่าคอเนี่ยอาจจะใช้วิธีการแหงนหน้าหรือเชยคางต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะอันนี้อาจจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะหากสงสัยนะคะว่ามีการบาดเจ็บนะคะของไขสันหลังนะคะควรจะต้องใช้มือเนี่ยสอดนะคะบริเวณของข้างศีรษะนะคะเพื่อป้องกันการเคลื่อนของศีรษะ
พื่อไม่ให้ศีรษะเนี่ยขยับไปมานะคะอันนี้กรณีที่ผู้ป่วยอาจจะได้รับบาดเจ็บนะซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะมองยากหน่อยแต่อาจจะดูลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้ก็ให้เราสังเกตนิดนึงนะคะก่อนที่จะทำนะคะอันนี้บอกไปแล้วเนาะหากสงสัยว่าบาดเจ็บนะคะที่กระดูกสันหลังบริเวณคอนะคะให้เปิดทางเดินหายใจด้วยการยกขากรรไกรขึ้นนะคือจับ2มือปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นนะคะเงยทั้ง2หน้าปุ๊บเงยหน้าพูดผิดนะคะจับมือ2ข้างพยุงนะคะเพราะว่ามือข้างนึงไม่ได้แล้วก็ต้องเชย2ข้างนะคะแล้วก็ให้ผู้ช่วยเหลือเนี่ยอยู่เหนือด้วยหากมี2คนค่ะถึงบอกว่าการช่วยเหลือถ้าคนเดียวบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอเนาะอาจจะต้องมีคนช่วยพยุงนิดนึงนะคะในการช่วยเหลือการทำ CPR และขั้นต่อมานะคะคือ B นะคะคือ breathing นะคะคือการช่วยหายใจนะคะนั่นเองนะคะก็ให้เรานะคะเป่าปากซึ่งการเป่าปากให้กับผู้ป่วยในกรณีที่มีหน้ากากนะคะหรือว่า mouth to mask เนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปบีบจมูกเนาะก็คือเป่าผ่านหน้ากากได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีอากาศเข้าไปในปอดนะคะอันนี้สำคัญมากออกซิเจนสำคัญอย่างไรนะเขาบอกว่าออกซิเจนที่เป่าเข้าไปนั้นนะคะมีประมาณ16%นะซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้ในร่างกายอยู่แล้วนะแต่ควรระวังนะคะในเรื่องของหน้ากากเนาะเราเคยดูละครเนาะจะมีแบบ mouth to mouth ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคือโควิด-19เนี่ยหรือมีการระบาดของเชื้อเนี่ยในขั้นตอนนี้ค่ะก็ควรระมัดระวังนะคะหรือว่าอาจจะตัดออกเลยนะคะควรจะใช้การกดหน้าอกเพียงอย่างเดียวหรือเรียกว่า hand only CPR นะคะก็คือจะไม่มีวิธีการใดเลยคือกดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าที่รถหรือว่าพยาบาลจะมาช่วยเหลือนะคะอย่างที่เราโทรไปเนาะอันนี้สำคัญมากเราต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะหากเราจะต้องช่วยเหลือคนอื่นต่อไปนะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะไปดูวิธีการนะคะปฏิบัตินะคะหรือว่าการสาธิตจากคลิปนะคะเพื่อช่วยเหลือนะขั้นพื้นฐานนะคะโดยการทำ CPR นักเรียนก็จะเห็นแล้วก็เข้าใจนะคะมากขึ้นนะคะอย่างที่ครูบอกไปว่าการเรียนบางทีเราอ่านจากตัวหนังสือเราอาจจะไม่รู้เนาะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะไปดูคลิปนะคะในการสาธิตการทำ CPR ไปดูกันเลยค่ะการสาธิตนะคะการช่วยฟื้นพื้นชีพด้วยการทำ CPR นะคะเริ่มแรกนะคะวิธีการแรกคือการเรียกผู้ป่วยนะคะที่หมดสติอยู่นะคะคุณหากผู้ป่วยหมดสติก็ให้เช็คชีพจรนะคะหรือว่าการหายใจหากไม่หายใจหรือว่าจับชีพจรไม่เจอนะให้หาความช่วยเหลือโดยด่วนนะคะอาจจะเรียกคนที่อยู่ใกล้เคียงคุณช่วยด้วยมีคนหมดสตินะคะแล้วก็ให้เขานะคะโทรไปที่เบอร์1669นะคะเมื่อโทรแล้วนะคะให้เราทำการบอกเขาว่าให้นำเครื่อง AED มาด้วยนะคะพร้อมทั้งบอกสถานที่นะคะว่าพบผู้ป่วยหมดสติบริเวณไหนนะคะหรือที่ที่ไหนนะคะเขาจะได้มาถูกนะคะเสร็จแล้วให้เรานะคะทำการขั้นแรกเลยคือการนวดหัวใจนะคะซึ่งนวดหัวใจนะคะเขาเรียกว่าขั้นแรกว่าขั้น C ก็คือ circulation นะคะให้ทำการยกนิ้วหัวใจ2นิ้วนะคะนิ้วชี้และนิ้วกลางนะคะวางบริเวณซี่โครงนะคะซี่สุดท้ายนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงที่บรรจบกันนะคะแล้วก็วางนิ้วลงไปเสร็จแล้วใช้ฝ่ามือนะคะวางทับลงไปนะคะแล้วเราก็ยกฝ่ามืออีกข้างนึงขึ้นมาทำการประสานมือนะคะแล้วก็โน้มตัวไปทางข้างหน้ารวมถึงขั้นตอนต่อไปคือให้เรานะคะกดลงไปนะคะลึก2นิ้วนะคะหรือ5เซนติเมตรนะคะด้วยอัตราความเร็วในการกดนะคะ100ถึง120ครั้งต่อนาทีนะคะนี่คือขั้นแรกนะคะคือการนวดหัวใจ circulation เสร็จแล้วนะคะเรามาดูต่อนะคะวิธีการกดลงไปนะคะให้เรานับจังหวะนะคะเริ่มกันเลยค่ะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10และ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30จนครบ30ครั้งนะคะให้เราเชย RA นะคะ Airway นะคะคือการเปิดทางเดินหายใจให้โล่งนะคะโดยการใช้2นิ้วนะคะเชิญค้างขึ้นนะคะพร้อมทั้งสำรวจบริเวณในช่องปากว่ามีอะไรกั้นทางเดินหายใจอยู่หรือเปล่าเสร็จแล้วนะคะขั้นต่อไปคือ B นะคะคือ Breathing ก็คือการช่วยหายใจนะคะโดยให้เอามือ2นิ้วนะคะ
บีบจมูกที่ผู้ป่วยแล้วก็เป่าปากนะคะแล้วก็เว้นไว้2วินะคะแล้วก็เป่าต่อนะคะเสร็จแล้วให้เราทำการกลับไปที่ซีเหมือนเดิมค่ะคือการนวดหัวใจนะคะบริเวณที่เดิม30ครั้งนะคะแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าที่รถขอความช่วยเหลือที่เราโทรไปเนี่ยจะมาโอเคนะคะสวัสดีค่ะจบไปแล้วนะคะจากการดูคลิปวิธีการสาธิตการทำ CPR นักเรียนเข้าใจกันมากขึ้นเนาะแล้วนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ไหมคะเนี่ยหากเจอเหตุการณ์คนหมดสติแล้วก็ไม่หายใจนะคะวัดจับชีพจรไม่ได้ทำได้ไหมคะได้แต่บางคนก็กลัวใช่ไหมคะกลัวทำให้เขาแย่ขึ้นกว่าเดิมเนาะดังนั้นนะคะเราก็ต้องมีการฝึกปฏิบัติอยู่บ่อยๆเนาะก็มีวิธีการฝึกเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าการที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นี่ก็สำคัญมากนะก็สามารถทำให้หนึ่งชีวิตเนี่ยกลับมามีชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะต่อไปนะก็ให้นักเรียนนะคะร่วมการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นนะเกี่ยวกับการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนะคะโดยให้เราเนี่ยสรุปเป็นแผนภาพความคิดนั่นเองพร้อมแล้วไปทำกันเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนสรุปมานะคะในการกู้ชีวิตนะขั้นพื้นฐานนะคะหรือว่า basic life support นะคะมีอะไรบ้างนะคะขั้นแรกนะคะก็คือ C นะคะคือการกดหัวใจนะหรือการนวดหัวใจนะคะหรือว่า circulation นั่นเองนะคะขั้นที่2นะคะคือ A นะคะ airway นะคะหรือว่าการเปิดทางเดินหายใจนะคะหรือว่าการที่เราจะต้องตั้งศีรษะของผู้ป่วยให้ตรงขึ้นหรือว่าเชยคางขึ้นเล็กน้อยเพื่อเปิดทางเดินหายใจและขั้นที่3นะคือ B นะคะคือ breathing นะคะก็คือการช่วยเหลือโดยการประกบปากนะคะหรือว่าอาจจะใช้หน้ากากนะคะหรือว่าการเป่าลมเข้าไปนะเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับผู้ป่วยนะคะในปอดนั่นเองสิ่งสำคัญนะคะเนื่องจากการกดหน้าอกนะคะก่อนเนี่ยจะทำให้เนี่ยเลือดเนี่ยไปเลี้ยงเอาไว้ไว้ต่างๆนะคะดังนั้นการที่เรานวดก่อนเนี่ยมันทำให้1ระบบไหลเวียนมันเพิ่มขึ้นเนาะก็เลือดไปเลี้ยงหัวใจก่อนเนาะก็สรุปได้ดังนี้นะคะคือ CPR นะคะก็คือ1คือ C กด30ครั้งเปิดทางเดินหายใจนะคะแล้วก็เป่า2ครั้งเว้นไว้2วินะคะเป่าปุ๊บ2วิแล้วก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็เป่ากลับไปใหม่นะคะแล้วก็กลับมาเป็นไงคะนวดต่อ30ครั้งนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะอย่างเงี้ยสลับกันจนกว่ารถจะมารับนะคะผู้ป่วยไปโรงพยาบาลนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะหรือว่าในช่วงนี้อย่างที่บอกไปอาจจะตัดในส่วนของบิตติ้งไปคือการประกบปากหรือการใช้วิธีการเป่าเนี่ยเป็นการนวดหัวใจอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็สำคัญมากเดี๋ยวเรามาเรียนต่อกันว่าการนวดอย่างเดียวเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนต่อนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะร่วมการวิเคราะห์และก็สรุปขั้นตอนในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพหรือการทำ CPR นะคะโดยให้เขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะเมื่อกี้เราบอกขั้นมาแล้วนะคะแต่คราวนี้จะให้เราวิเคราะห์นะคะแล้วก็สรุปขั้นตอนมาเลยนะคะโดยการเขียนเป็นแผนภาพความคิดเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนนะคะในการทำไปทำกันเลยค่ะมีคนทำเสร็จแล้วค่ะแล้วสรุปได้ดังนี้นะขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะด้วยการทำ CPR ขั้นแรกนะคะประเมินผู้ป่วยนะคะว่ารู้สึกตัวแล้วหรือยังหรือว่ารู้สึกตัวหรือไม่นะคะและสิ่งสำคัญถ้าเขาไม่รู้สึกตัวหรือว่าไม่หายใจหรือไม่มีชีพจรแล้วให้ทำขั้นต่อไปค่ะคือเรียกนะคะหรือว่าหาคนช่วยเหลือนะคะถ้าหมดสติจริงๆหรือไม่หายใจแล้วหรือไม่สามารถตรวจพบชีพจรได้ในกรุงเทพค่ะโทร1646นะคะในต่างจังหวัดนะหรือทั่วประเทศคือ1669นะคะอันนี้สำคัญมากแล้วบอกให้เขาว่าให้เอาเครื่อง AED มาด้วยแล้วก็บอกพิกัดให้ถูกต้องนะคะยิ่งเขามาเร็วเท่าไหร่โอกาสรอดก็ยิ่งมากเท่านั้นนะคะแล้วก็3นะจัดท่าผู้ป่วยนะคะให้นอนราบนะบนพื้นแข็งนะเพื่อสะดวกในการกดหรือว่านวดหัวใจนั่นเองอันนี้สำคัญมากต้องเป็นพื้นแข็งนะคะเพราะถ้าไม่แข็งเป็นไงคะพอมันยุบปุ๊บหลังใช่ไหมคะมันไม่แข็งปุ๊บมันก็จะยวบลงไปดังนั้นเราก็จะกดไม่ถึงจุดที่อาจจะทำให้มันเลือดมันไหลเวียนไปได้ไม่ถึงหัวใจเนาะอันนี้สรุปมาดีมากเลยนะคะขั้นที่4นะคะการทำ CPR เมื่อวางสันมือนะคะบนที่เรา
กดไว้ก็คือพูดง่ายๆว่าตรงหัวนมค่ะซึ่งบางคนอาจจะไม่เท่าหรอกให้ทำวิธีการอย่างที่บอกไปเนาะว่าจับชายโครงนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือเหยียดแขนตรงนะคะกดลึกลงไป2นิ้วนะคะด้วยอัตราความเร็ว100ครั้งต่อนาทีนะคะจำนวน30ครั้งนะคะสุดท้ายยังไม่สุดท้ายนะเปิดทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ดูนะคะว่าปกติแล้วคนที่หมดสติเนี่ยโคนลิ้นมันก็จะแข็งเนาะแล้วก็ต้องเปิดทางเดินหายใจนะแล้วก็ดูว่ามีอะไรไปอุดตันนะคะในส่วนบนหรือเปล่าของการหายใจนะคะแล้วก็นวดสลับไปอย่างที่บอกไปค่ะเชยคางในกรณีที่เราต้องไม่มีหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าหมดโควิดไปแล้วนะเราก็ต้องบีบจมูกด้วยนะอันนี้สำคัญมากเพราะถ้าเราไม่บีบจมูกมันคืออะไรคะลมมันก็จะออกจมูกถูกไหมโอเคอันนี้ก็เพิ่มออกซิเจนจากการที่นักเรียนสรุปมานะคะอันนี้ก็เยี่ยมมากเลยนะคะครบถ้วนหมดเลยเมื่อกี้แอบพูดไปแล้วเนาะว่าการช่วยชีวิตนะคะที่เหมาะสถานการณ์แบบนี้นะคะคือการกดหน้าอกอย่างเดียวเนี่ยหรือว่า hands only CPR นะคะที่ไม่ต้องมีการเป่าปากเนาะมันก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในช่วงนี้นะคะจะทำได้ยังไงนะคะบอกว่าการช่วยชีวิตผู้ที่หมดสติด้วยการกดหน้าอกหรือว่าการนวดหัวใจเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็จะช่วยบีบเลือดที่หัวใจเนี่ยออกมาเลี้ยงส่วนต่างๆนะคะเขาบอกให้กดนะตามจังหวะที่เหมาะสมนะอย่างน้อย100ครั้งต่อนาทีนะคะหรือว่าบางทีบางหน่วยงานก็จะบอกว่ากดไปเลย200ครั้งนะคะในเวลา2นาทีนะคะอันนี้ก็กดต่อเนื่องตามจังหวะเพลงสุกันเธอเราเคยได้ยินไหมสุกันเธอเราอะไรเงี้ยหรือนักเรียนจะใช้วิธีการนับ1และ2และ3อย่างที่ครูบอกก็ได้นะคะจริงๆนับในใจก็ได้ถ้าเราเหนื่อยมากทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ารถโรงพยาบาลนะคะหรือว่าหน่วยงานเนี่ยจะมารับผู้ป่วยไปนะคะอันนี้ถ้าเราเหนื่อยแล้วก็เปลี่ยนมือนะให้คนอื่นถึงบอกว่าต้องมีคนมาช่วยเรานะคะเพราะบางทีเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างครูเนี่ยเราจะไปกดตลอดเนี่ยก็คือแรงมันไม่ถึงนะคะอันนี้ก็ต้องมีคนช่วยเหลือนั่นเองนอกจากนี้นะคะเรามาดูวิธีการก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่ครูบอกไปข้างต้นเนาะก็คือสั่นมือนะคะวางที่ระหว่างกลางอกนะคะแล้วก็กดลงไปนะคะลึก2นิ้วนะคะหรือว่า5เซนติเมตรก็ลองกะดูนะคะแล้วกดไปเรื่อยๆตามจังหวะเพลงจนกว่ารถจะมาอย่างที่บอกไปเลยนะคะแต่ในกรณีที่เป็นเด็กเล็กอะค่ะเราทำยังไงคะใช้เพียงแค่นิ้วพอนะคะก็คือจับไป2นิ้วนะคะแล้วก็กดนะคะต่อไปนะคะครูก็จะมีคำถามนะคะให้นักเรียนมาร่วมกันวิเคราะห์นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการทำ CPR นะคะโดยการตอบคำถามนะคะหากนักเรียนพบเจอผู้ป่วยที่นอนหมดสตินะคะนักเรียนต้องทำการช่วยเหลือจะทำสิ่งใดเป็นสิ่งแรกการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการทำ CPR นั้นต้องจัดท่าผู้ป่วยในนอนในลักษณะใดเหตุใดจึงต้องทำการเปิดทางเดินหายใจให้ผู้ป่วยนะคะขณะทำการเป่าปากผู้ป่วยโดยไม่ใช้หน้ากากเนี่ยควรทำสิ่งใดร่วมด้วยเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยไปสู่ปอดอย่างมีประสิทธิภาพตำแหน่งนะคะของการกดหน้าอกของผู้ป่วยเนี่ยต้องวางมือนะคะหรือว่าให้ผู้ช่วยเนี่ยวางในตำแหน่งตรงใดที่ใดในร่างกายนะแอบไปและจับตรงหน้าอกอยู่นะคะไปตอบคำถามเดี๋ยวคุณจะมาดูนะคะว่าตอบถูกกันหรือเปล่าเดี๋ยวให้เวลานะคะ5นาทีในการตอบคำถามนะคะเสร็จแล้วค่ะเรามาดูคำตอบค่ะว่าส่วนใหญ่ตอบอะไรกันบ้างนะคะหากเราพบเจอคนหมดสติแล้วก็ไม่หายใจหรือว่าจับชีพจรไม่ได้นะคะการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะต้องจัดนอนในลักษณะใดคะก่อนที่จะช่วยเนาะก็คือต้องตรวจสอบว่าผู้ป่วยมีสติก่อนนะคะอันนี้ครูรีบมากเลยนะคะโทษทีนะคะก็คือต้องตรวจสอบว่ามีสติไหมนะคะแล้วก็คือหายใจไหมมีชีพจรอยู่ไหมนะคะแล้วก็ให้นอนหงายบนพื้นราบแข็งนะคะอันนี้ตอบถูกต้องเลยเหตุใดจึงต้องเปิดทางเดินหายใจนะคะผู้ป่วยเหตุใดคะเนื่องจากโคนลิ้นนะคะหรือว่ากล่องเสียงอาจจะไปปิดหรือว่ากั้นทางเดินหายใจผู้ป่วยเก่งมากเลยขณะทำการเป่าปากนะคะโดยไม่ใช้หน้ากากควรทำสิ่งใดนะเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือบีบจมูกให้กับผู้ป่วยนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันก็ต้องระวังอย่างที่ครูบอกไปเนาะตำแหน่งในการกดดูดิว่าตอบถูกกันไหมเนี่ยส่วนใหญ่ตอบถูกค่ะก็คือวางสันมือไว้ตรงบริเวณระหว่าง
หัวนมนะคะแล้วอาจจะใช้วิธีการของครูก็ได้แล้วก็วางทับมือซ้อนไปนะคะเพราะการวางมือไม่ถูกก็คืออาจจะช่วยเหลือได้ไม่ทันเนาะอันนี้ก็เก่งมากเลยนะคะตอบถูกซะส่วนใหญ่ 80% เลยนะจ๊ะต่อไปนะคะครูก็ให้เรานะคะจากการที่เราได้ร่วมกันเรียนรู้นะคะให้มาวิเคราะห์กันเลยเนาะแล้วก็ให้นักเรียนร่วมการปฏิบัตินะคะในการทำกิจกรรมนะคะก็คือให้นักเรียนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการทำ CPR นะคะตามขั้นตอนให้ถูกต้องนะคะให้นักเรียนลองไปทำเลยนะคะนอกจากเรารู้แล้วเราก็ต้องไปลองฝึกปฏิบัติเนาะลองทำกันเลยจากการที่เราได้ทำนะคะก็จะมาร่วมกันนะคะสรุปผลนะคะหรือว่าสรุปสิ่งที่เราได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมมาเป็นความรู้นะคะรวบยอดด้วยกันเนาะก็คือการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการทำ CPR เนี่ยเป็นการกู้ชีวิตนะเพื่อช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะและระบบหายใจที่หยุดทำงานอย่างกระทันหันเนี่ยให้กลับมาทำงานได้ตามปกตินะคะโดยที่ไม่ทำให้เกิดความพิการทางสมองสำหรับผู้ที่ป่วยหรือว่าผู้ที่หยุดหายใจนั่นเองอ่ะเก่งมากเลยค่ะโอเคค่ะในการปฏิบัตินะคะในการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการทำ CPR นะคะนักเรียนคนใดนะคะมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะในการปฏิบัตินะคะก็ลองไปฝึกทำใหม่ให้มันถูกต้องเนาะแล้วเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้ครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เราทำนะคะโดยการอะไรเอ่ยมีคนตอบมาแล้วอัดคลิปใช่ค่ะเพราะว่าการช่วยเหลือหรือว่าการทำ CPR เนี่ยสำคัญสำหรับนักเรียนไหมคะสำคัญมากใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถช่วยเหลือยิ่งเป็นคนในครอบครัวเรานะคะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราสามารถทำให้เขาเนี่ยกลับมาอยู่กับเราได้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ดีเลยเนาะดังนั้นกิจกรรมต่อไปค่ะมีคนเดาถูกนะคะก็คือกิจกรรมภารกิจช่วยฟื้นคืนชีพนะคะคือให้นักเรียนอ่ะถ่ายคลิปวิดีโอนะการฝึกปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะ CPR โดยอาจจะใช้ตุ๊กตาที่บ้านที่มีโครงสร้างนะคะหรือว่าโครงร่างที่คล้ายๆกับคนหรือถ้าไม่มีจริงๆนะคะก็ใช้หมอนข้างค่ะแล้วก็วิธีการก็คือพูดว่าใช้โครงนะอันนี้ครูใบ้นะคะวิธีการอันนี้จับตรงไหนวางตรงไหนตามที่เราได้ฝึกแล้วก็สรุปมาเป็นแผนภาพความคิดนะคะแล้วเมื่อทำเสร็จนะคะก็ให้แชร์คลิปวิดีโอนะให้กับเพื่อนๆนะในกลุ่มหรือว่าให้ครูเนี่ยได้ตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็ดูว่าเพื่อนเนี่ยเสนอแนวคิดหรือมีความคิดเห็นยังไงเช่นวางมือไม่ถูกนะคะหากไปแก้ไขแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้เสียเปล่านะก็สามารถนำคลิปเนี่ยไปเผยแพร่นะคะให้กับสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าให้คนในครอบครัวได้ดูนะคะหรือว่าคนในชุมชนได้รับทราบนะคะเพราะสื่อต่างๆนะคะก็จะสามารถเป็นประโยชน์นะคะหรือว่าสร้างสิ่งที่มีมูลค่านะคะให้กับเราคือเราอาจจะได้ช่วยเหลือหรือสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้เขาได้ปฏิบัติในการทำ CPR ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตลอดการเรียนในคลิปนี้นะคะครูว่ามันสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เราได้กู้ชีพคนหนึ่งคนค่ะถึงไม่ใช่พี่น้องเรานะคะก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกเราเนาะอันนี้อาจจะพูดแบบดูยิ่งใหญ่นิดนึงนะคะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เนี่ยเราก็อยากถ้าเป็นยิ่งเป็นคนที่เรารักเนี่ยเราก็อยากให้เขากลับมามีชีวิตนะคะใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยนะคะเราอาจจะพบเจอนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เราอาจจะเราอาจจะกลัวกล้ากล้ากลัวก็อยากให้นักเรียนกล้าที่จะทำนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติอยู่บ่อยๆนะคะเพราะสิ่งนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจแน่ๆอ่ะเขากลับฟื้นมาได้อ่ะนะคะก็ฝากไว้นะคะว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวนักเรียนเองนะคะครอบครัวแล้วก็คนในสังคมอ่ะจบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะในการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเรามาดูกันค่ะว่าเราจะมาทำอะไรกันต่อไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย